สวัสดีจ้าพบกับช่องเที่ยวไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะก็ทุกคนก็วันนี้ขอถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วกันนะก็ตอนนี้กำลังเดินทางจ้าจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์8วันนะก็ค่อยติดตามดูคลิปสวยๆงามๆกันต่อไปนะก็ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างนะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างทางค่ะตอนนี้โตโต้ยืนอยู่ประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆเด้อจ้ะจะให้ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางนะคะวันนี้เดินทางด้วยรถทัวร์ครั้งแรกเป็นการเที่ยวกับรถบัสในแถบยุโรปครั้งแรกของโตโต้เหมือนกันนะคะเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางคงบนรถทัวร์ถ้าเราไปรถส่วนตัวก็ 5-6 ชั่วโมงได้นะคะก็จะถึงโรงแรมแรกจะพักตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดเขตสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้ระหว่างทางประเทศลักเซมเบิร์กวันนี้เดินทางข้ามทั้งหมด5ประเทศเลยก็ว่าได้นะครับประเทศแรกก็ประเทศตัวเองเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กเข้าฝรั่งเศสแล้วก็สุดท้ายโรงแรมแรกก็ประเทศเยอรมนีนะคะค่อยติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะตอนนี้พักเบรกอาหารเที่ยงนะคะแถวๆนี้ค่ะแถวร้านอาหารแต่ตอนนี้โตโต้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมานั่งด้านนอกนะคะก็มีหิมะตลอดรายทางนะคะระหว่างตอนใต้ฮอลแลนด์มาเรื่อยๆนะคะหิมะน้อยบ้างเยอะบ้างก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางพ่อใหญ่ก็นู้นนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่นะคะกลุ่มทัวร์เดียวกันนะคะยังไงก็เราก็มีความสุขกับการเดินทางนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจมองไปในโลกว่างเราก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติและสวยงามของโลกใบนี้ที่สร้างขึ้นมานะคะด้านหน้าคือประเทศลักเซมเบิร์กค่ะทุกคนค่ะรถก็จอดอยู่ด้านนู้นค่ะนี่นะคะด้านหน้าก็คือกลุ่มทัวร์ที่มาด้วยกันนะคะกำลังเดินทางกันมาขึ้นรถทัวร์ด้านนี้นะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะรถทัวร์คันที่มาผู้โดยสารทั้งหมดคงราวๆ60คนได้นะคะคิดว่านะคะเดี๋ยวโตโต้ก็จะเดินไปขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนค่ะไปดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไปเรื่อยๆระหว่าง5ประเทศเลยทีเดียวนะคะขอให้เรามีความสุขกับการเดินทางเถอะค่ะครั้งแรกจริงๆนะคะที่นั่งรถทัวร์นานๆแล้วก็เที่ยวกับกลุ่มทัวร์แต่พรุ่งนี้ไม่รู้นะคะว่าจะไปที่ไหนค่อยดูโปรแกรมไปเรื่อยๆเด้อจ้านู่นล่ะค่ะรถทัวร์ทางนี้ก็หิมะตกเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่นะคะตลอดเส้นทางถือว่าเป็นทัวร์สีขาวแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะบริษัททัวร์รถทัวร์ที่จะต้องขึ้นนะคะเดินทางไปอีกราวๆ200กว่ากิโลเมตรก็จะถึงโรงแรมแรกที่เราจะพักกัน1คืนที่ตอนใต้เยอรมนีค่ะเดินทางไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีรอบนะคะทุกคนลงจากรถทัวร์เมื่อกี้ครับตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะพักตรงนี้20นาทีค่ะแถวปั๊มน้ำมันแถวนี้นะคะเผื่อคนเขาอยากจะเข้าห้องน้ำกันค่ะ
ดูรอบๆกันนิดหนึ่งค่ะรถก็จอดตรงหิมะท่วมเลยนะคะถนนสายหิมะจริงๆตลอดเส้นทาง5ประเทศค่ะทุกคนค่ะอีกราวๆ100กิโลเมตรก็ถึงโรงแรมที่ตอนใต้เยอรมนีนะคะสักครู่จะขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนค่ะจะขึ้นรถแล้วจ้าIs het zo erg? Ga je sneeuwbal gooien? ไหนๆรถก็จอดแล้วหาเดินชมหิมะกันนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยทางร้านอาหารด้านหน้านู้นค่ะตรงนี้หิมะหนามากๆเลยค่ะเดินลุยกันไปเลยค่ะด้านหน้าร้านอาหารไม่รู้ว่าร้านอาหารเปิดหรือเปล่านะคะจับบนยอดต้นไม้ใบไม้สวยงามมากๆเลยค่ะเหมือนต้นดอกฝ้ายบ้านเราเลยนะคะดูโต๊ะตรงนี้สิคะหิมะหนามากๆเลยค่ะน้ำเขียวน้ำแดงมาราดได้เลยนะคะสักครู่ก็จะขึ้นรถกันแล้วนะคะท่องเที่ยวรอบนี้ถือว่าท่องเที่ยวสายสีขาวนะคะตลอดเส้นทางค่ะหิมะก็หนาบ้างบางบ้างแต่ละประเทศแตกต่างกันไปค่ะตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงโรงแรมที่พักแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะจากฝรั่งเศสมาตอนนี้เข้าตอนใต้เยอรมนีแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เข้าโรงแรมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะมาถึงก็มืดพอดีค่ะ5:30เหมือน3:00บ้านเราเลยค่ะว่าจะให้ทุกคนดูหน้าโรงแรมนิดหนึ่งนะคะตอนนี้พักอยู่ตรงโรงแรมเขตชายแดนนะคะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีค่ะ3ประเทศนะคะเขตชายแดนตรงนี้นะคะวันนี้พักอยู่ฝั่ง
เยอรมันตอนใต้นะคะติดเขตชายแดนนี่แหละค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีทริปรอบๆแถวนี้หน่อยนึงแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ก็ไปต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะเอาค่อยเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ